สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวันนี้คุณครูไอรีนก็จะมาสอนการเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่และความน่าจะเป็นนะคะโดยหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนให้บางชิ้นติดกันนะคะมาดูนิยามกันดีกว่าว่าการให้บางชิ้นติดกันนั้นหมายถึงยังไงก็คือลักษณะโจทย์อย่างเงี้ยมันจะกำหนดมาไว้ว่าจะให้บางชิ้นน่ะอยู่ติดกันถ้าเจอกันถ้าเจอโจทย์แบบนี้ก็คือให้เรามัดของที่อยู่ติดกันน่ะเป็นชิ้นเดียวกันเลยก็คือให้เป็นของ1ชิ้นแล้วก็คูณด้วยจำนวนของที่อยู่ติดกันแฟดนะคะเข้าไปด้วยเพราะว่าของที่มันอยู่ติดกันเนี่ยมันจะสามารถสลับกันเองได้ภายในกลุ่มอ่ะมายกตัวอย่างแบบ easy แบบง่ายๆให้ดูก่อนยกตัวอย่างเช่นเรียงของเรียงสับเปลี่ยนเรียงสับเปลี่ยน A B C D โดยให้ A C ติดกันแบบนี้เราก็เอา A C มาผูกติดกันไว้ก่อน A C B D นะครูผูก AC ติดกันไว้เหมือนมัดเข้าไว้ด้วยกันนะคะแล้วครูก็จะเรียง AC BD แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็น AC D B นอกจากนี้เราก็จะเห็นว่าอาจจะเอา B ขึ้นก่อนเนาะ B AC D มีแบบไหนอีกD A C B นอกจากนี้เราก็จะเห็นว่าการให้ A C ติดกันเนี่ยในตัวของ A C เองอ่ะมันก็อาจจะเป็น C A ก็ได้ก็อาจจะเป็น C A B D C A D B C E อันนี้ไม่ใช่ต้อง B C A D D C A B ซึ่งถ้าเราลองคำนวณนะคะมันก็หมายถึงว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นของ3ชิ้นเนาะอันเนี้ยหมายถึงว่ามีของ3ชิ้นของก็คือ A C B แล้วก็ D เนาะก็คือ3แฟดแล้วก็คูณด้วย2แฟด2แฟดมาจากไหนก็คือ A กับ C เนี่ยสามารถสลับกันได้ก็จะเป็น3คูณ2คูณ1แล้วก็คูณ2คูณ1 3 2เป็น6 6 2 12ก็จะได้12แบบแสดงว่าไอ้ตัวที่ครูเขียนไปมีทั้งหมด8แบบเนี่ยยังไม่ครบนะคะยังขาดอีกอยู่4แบบนะมีใครรู้บ้างว่า4แบบที่หายไปมีอะไรบ้าง4แบบที่หายไปมีอะไรบ้างมาลองดูกันดีกว่า AC ที่อยู่ข้างหน้า AC ที่อยู่ตรงกลางเหลืออะไร AC ที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะ AC ที่อยู่ข้างหลังก็อาจจะเป็น BD AC หรืออาจจะเป็น DBAC นะคะหรือตัวนี้ก็อาจจะเป็น BD CA หรือ DB CA นั่นเองนะคะก็จะได้ครบแล้ว2 4 6 8 10 12แบบนั่นเองค่ะมาดูโจทย์เพิ่มดีกว่าเรียงอักษร A B C D E F ได้กี่วิธีโดยมีเงื่อนไขว่าต้องให้ A B C เนี่ยเขาอยู่ติดกันถ้าให้ A B C ติดกันครูก็ผูกไว้แบบนี้ก็จะเสมือนว่ามีของกี่ชิ้น1 2 3 4มีของทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็จะได้ทั้งหมด4แฟด A B C มี3ตัวที่ติดกันก็คูณด้วย3แฟดนั่นเองค่ะก็ได้4แฟด3แฟดเนาะอันนี้ก็ลองไปคำนวณดูว่า4แฟด3แฟดไม่เท่าไหร่ครูเขียนเพิ่มเติมให้ครูเขียนเพิ่มเติมให้นะคะก็คือ4แฟดมาจากที่เราแบ่ง A B C เป็นของชิ้นที่1 D E F มีของ4ชิ้น3แฟดมาจาก A B C
สลับกันได้นั่นเองมาดูเพิ่มเติมแบบฝึกหัดนะคะข้อนี้บอกว่าต้องการเรียงหนังสือ5เล่มบนชั้นโดยหนังสือเล่มเล็กที่สุดวางติดกับเล่มใหญ่ที่สุดสมมุติว่ามีหนังสือชื่อว่า A B C D E ซึ่งให้ตัว A เนี่ยเป็นเล็กให้ B เนี่ยเป็นใหญ่ก็คือแสดงว่าเราต้องการให้ A B เนี่ยเขาติดกันใช่ไหมก็จะเสมือนว่าเรามีของกี่สิ่งเสมือนว่าเรามีของกี่สิ่ง1 2 3 4 4สิ่งก็คือ4แฟตใน AB ก็สลับกันได้อีกก็คือคูณ2แฟตนั่นเองค่ะง่ายมาก4แฟต2แฟตนะคะอันต่อมาต้องสามารถจัดคน10คนเข้าแถวได้กี่วิธีโดยมีเงื่อนไขว่านกแนนนุ่นเนี่ยเขาต้องยืนติดกันมีคน10คนลองคิดภาพดูมีคน10คนแล้วเราก็ผูกนกแนนนุ่นเนี่ยเอาไว้ติดกันก็จะมี3คนที่เขานกแนนนุ่น3คนอยู่นี่แสดงว่าตรงนี้ก็เหลือ7คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเสมือนว่ามีของ8ชิ้นและนกแนนนุ่นเนี่ยเขาก็สลับกันภายในได้ก็จะเป็น8แฟต3แฟตแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็ง่ายข้อ3ต่อมาดีกว่าสามารถจัดกขคงจฉเข้าแถวได้กี่วิธีโดยมีเงื่อนไขว่ากต้องยืนติดขคต้องยืนติดงและจต้องยืนติดฉกไก่ต้องติดขไข่แสดงว่าเราต้องผูกกไก่กับขไข่ติดกันแล้วก็คอควายต้องติดงองูก็ผูกติดกันจอจานต้องติดชอชิงก็ผูกติดกันก็แสดงว่าเหมือนเรามีของ3ชิ้นใช่ไหมและในนี้ก็คือแบ่งได้อย่างละ2แฟต2แฟตก็จะคูณด้วย2แฟต2แฟต2แฟตนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วข้อที่3มาดูข้อสอบโอเน็ตกันบ้างดีกว่าจำนวนวิธีในงานจัดให้หญิง3คนและชาย3คนนั่งเรียงเป็นแถวโดยให้สามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอมีทั้งหมดกี่วิธีมีชายมีหญิง3คนครูให้ชื่อว่า A B C มีผู้ชายชื่อว่า X Y Z ละกันสมมุติให้ C กับ X เนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันแสดงว่าเราก็ผูกเขาติดกันใช่ไหมพอเราผูกเขาติดกันแล้วมันก็เสมือนว่ามีของกี่ชิ้น1 2 3 4 5ก็เปรียบเสมือนว่ามีของ5ชิ้นก็จะเป็น5แฟตคูณด้วยสามีภรรยาคือคู่1 2คนก็คือคูณด้วย2แฟตนั่นเองค่ะก็คือเสร็จแล้วการเรียงสับเปลี่ยนโดยให้ของบางชิ้นติดกันเห็นไหมคะทุกคนง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะไปลองฝึกทำกันได้เลยนะคะ